ธรรมชาติเย็นสบายผมยังไม่บอกนะว่าผมอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังวันนี้เราไปดูสารคดีชีวิตสัตว์โลกก่อนถ้าข้างหลังใครบอกไก่นะผมหนังอยากดีดหูแล้วไปดูเป็ดอะไรเดี๋ยวผมเองแม่งโคตรตกใจอ่ะใจมากอ่ะ This is a pet This is อาหารเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมระยะใกล้ๆเช่นกันนะครับวิถีธรรมชาติบ้านเราของดีเยอะเอาล่ะเอาล่ะเป็นไงท่านบอกก่อนในนี้มีของดีอยู่เดี๋ยวเรามาเฉลยทีหลังนะเดี๋ยวผมจะมาทำจัดทำตอนพิเศษให้ด้วยเช่นกันผมถือว่าเป็นตอนที่เซอร์ไพรส์ผมมากอ่ะเออแล้วผมว่าน่าจะผู้ชมด้วยเช่นกันสดดูเป็ดไปก่อนตากล้องอันนี้น้ำอะไรนะเมลอนลิ้นจี่โคตรอร่อยอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวท่านรู้ว่าที่ไหนนะท่านมาถึงท่านไม่ต้องคิดมากเมลอนลิ้นจี่เหมือนผมโคตรอร่อยนะผมอยู่ที่บางกระเจ้าฟาร์มนะที่บางยอเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันผมบอกเลยว่าเนี่ยร้านลับถ้าร้านอยู่ผมว่าร้านลับคนมันเห็นแต่อันเนี้ยขนาดผมเป็นเด็กตลาดแท้ๆนะดูบางกระเจ้าท่านว่าบางกระเจ้าฝึกยอดอย่าจะได้มาฝากทองที่นี่อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่บรรยากาศท่านเสพปะบุกบางกระเจ้าฟาร์มกันอยู่ที่บางยอพี่เปิ้ลอยู่พี่เปิ้ลดีครับสวัสดีครับผมพี่เปิ้ลนะครับเจ้าของบางกระเจ้าฟาร์มนั่นเองพี่เปิ้ลบอกพี่กัดที่นี่หน่อยเผื่อท่านมาที่นี่ได้ได้ครับก็ที่นี่อยู่ตำบลบางยออำเภอแปดครับเข้ามาที่ถนนเพชรหึงเข้ามาซอย21ครับถนนเพชรหึงซอย21เข้ามาเพชรหึง21มากกว่านะพอเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอซอย21/1อยู่ขวามือครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับมันจะมีป้ายเขียนว่าบางกระเจ้าฟาร์มเข้ามาตามป้ายเลยครับมาตามทางและท่านเตรียมตัวไปยังมาใส่บรรยากาศที่ดีเหมือนผมกันนั่นเองพี่ปื๊ดครับเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันสดถ้าไม่รู้จะรับประทานหรือจะกินอะไรมาดูมีราคาบอกตามกรมการภายในกระทรวงพาณิชย์มีบอกเองผมไม่อยากจะเทียบกับแบรนด์ดังๆผมใช้ว่าที่นี่โคตรถูกร้อนเย็นปั่นมีหมดเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟของบางกระเจ้าฟาร์มของเราใช่ครับโอ้โหพี่ปื๊ดทำสวยอ่ะแล้วถ้าผมไม่มีตังค์อ่ะไม่ต้องคิดมากโมบายแบงกิ้งสแกน QR code ได้เมลอนลิ้นจี่ใช่ไหมนี่โคตรอร่อยท่านมาถึงสั่งเลยที่นี่ก็มีอาหารให้รับประทานเหมือนกันใช่ครับเป็นอาหารออร์แกนิกครับพวกผักอะไรนี่ก็อยู่ปลูกเองด้วยใช่ครับเองโอ้โหสุดยอดอ่ะพี่ปื๊ดวันนี้เราได้รับการอนุญาตจากพี่วีดีเดินมาแหกปากก็ตกพอทิ่มนะพี่ปื๊ดวันนี้ขออนุญาตพาทัวร์ได้เลยครับบางกระเจ้าฟาร์มณบางยอของเราหน่อยได้ไหมครับพี่ได้ครับได้ป่ะไปชมกันเลยเฮ้ยพี่ปื๊ดเดี๋ยวก่อนรังนกเหรอเฮ้ยไม่ใช่อ่ะมันผึ้งเหรอพี่ปื๊ดใช่ครับอันนี้คือรังผึ้งชนโรงผึ้งชนโรงผึ้งชนโรงอ๋อนี่ไงนี่นะครับอันนี้คือเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความเป็นออร์แกนิกของพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดใส่ขี้เนี่ยจะไม่อยู่ไม่อยู่แน่นอนง่ายๆเลยปลอดสารพิษทุกอย่างใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหถ้าเกิดอยากดูตัวเขาให้ดูได้เอ้ามาไปมาโอ้ยโคตรโชคดีเลยอ่ะพี่ปื๊ดตอนนี้ครับนี่ตอนนี้เลี้ยงกันค่อนข้างนะครับเป็นกลุ่มอันนี้นะครับเป็นรังเฮ้ยมันเหนียวๆอะไรอ่ะนี่คือชันเขาครับแต่นี้ตอนนี้เขากำลังย้ายรังขึ้นมาบนอีกรังหนึ่งย้ายรังมาเพราะข้างล่างมันแน่นมากจะไปตอมหัวตอมตัวนิดนึงนะครับเวลาเราเปิดรังเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาเป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กในนะครับอุ้ย
อุ้ย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 ข้างในคืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนลังมันเลยพี่ลังเขาครับลังเขาอุ้ยขอบคุณทางบางกระเจ้าฟ้ามากโคตรโชคดีเลยอ่ะเปิดให้ดูครับข้างในนี่คือน้ำนี่คือที่เก็บน้ำหวานเขาข้างล่างนะครับนี่ก็คือไข่ครับนี่คือไข่ใช่ไหมครับขาวๆไข่ครับถ้าเป็นไข่ฟองใหญ่ๆก็เป็นไข่นางพญาอันนี้เราสามารถที่จะย้ายรังเข้าไปได้เลยอันนี้ยกไปไว้อีกรังหนึ่งส่วนอันนี้คือที่เก็บน้ำผึ้งเขาเก็บน้ำผึ้งครับเป็นรังน้ำผึ้งโอ้ขอบคุณมากที่เก็บมากเกสรดอกไม้อ๋อไอ้ขาวขานี่ใช่ครับเกสรดอกไม้เดี๋ยวจะให้ชิมฮะน้ำผึ้งชัยลงว่าเป็นยังไงพี่ปื๊ดเหมือนรู้ว่าผมตะกะไงซึ่งผมก็ตะกะนะโคตรโชคดีเลยได้กินน้ำผึ้งชันลงขออนุญาตถอดแมสนะใครใส่แมสแล้วกินได้ทำให้ผมดูหน่อยนะครับนี่นะครับนี่เราตักน้ำผึ้งออกมาอย่างนี้ได้เลยอุ้ยเสียงนี่นะครับแต่มันเป็นผึ้งชันลงใช่ไหมกินได้หมดทุกส่วนกินได้หมดครับเอามันออกก่อนหนึ่งตัวครับออกไปก่อนลูกหมดยังมาผมเช็คก่อนนะว่ามันไม่มีผึ้งนะอุ้ยนี่มันเหมือนน้ำผึ้งเลยอ่ะนี่แหละครับผึ้งเลยแต่อุ้ยมันมีหนอนอยู่หนอนคืออะไรครับพี่อะไรครับตัวอ่อนอุ้ยผมไม่กล้ากินนะตัวอ่อนที่เขานั่นอยู่เอาตัวอ่อนน้อยออกก่อนตัวอ่อนเอาตัวอ่อนน้อยออกก่อนนะตัวอ่อนนะครับเขาจะเอาน้ำผึ้งเป็นอาหารของตัวอ่อนโอเคเอาตัวอ่อนผมเอาตัวอ่อนออกนั้นนะครับโอเคอันนี้กินได้เลยฮะพี่อุ้ยกินได้เลยครับนี่ก็จะมาตอมละเอาน้ำผึ้งคืนอุ้ยพี่กลิ่นหอมมันไอ้ผึ้งอย่างนั้นน่ะมันจะหวานโดดใช่อันนี้มันหวานเปรี้ยวอืมมันมีรสชาติมากกว่ามีทั้งเปรี้ยวมีหวานกลมกล่อมอืมแล้วอย่างนึงชั้นที่กินเข้าไปเนี่ยเขามีสารพอพอลิสอยู่ในชั้นนี้เยอะสารพอพอลิสที่เขาให้ผิวพรรณดีมีอิสระที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาเก็บเกสรดอกไม้จากพืชทุกชนิดที่อยู่ในพื้นที่ที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอกมะขามดอกกัญชาดอกไม้สารพัดอย่างดอกมะม่วงน้ำหวานเนี่ยเก็บชันมาด้วยแล้วก็เก็บในส่วนของเกสรดอกไม้มาด้วยนี่แหละครับนี่คือข้อดีของวันนี้ครั้งแรกที่ผมได้กินเลยย้ำนะว่าไม่เหมือนน้ำผึ้งเลยรสชาติมันจะต่างอ่ะต้องมาชิมดูอุ้ยสุดยอดอ่ะโอ้โหจะมีให้ชิมอย่างเงี้ยเปิดลังให้ชิมอย่างเงี้ยเลยตัดชิมได้จะไม่มันจะไม่เหมือนผึ้งทั่วไปมาเรียบร้อยแต่ชันลงเขาบอกว่าถ้ามันไปอยู่คนของบ้านนั้นป่ะครับก็แล้วแต่เนาะว่าถ้าเกิดไปอยู่ในบางชาโลบางทีมไปอยู่ในรถมันก็ไม่ดีใช่ในรถก็ไม่ดีถ้ามันก็โอเคอย่างเงี้ยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บบ้านของหนูชาโลก่อนนะฮะนี่ไปดูพี่ปื๊ดโอ้ยพี่ชนจุ๊บดีครับพี่ชายที่น่ารักของเองถ่ายรูปโคตรสวยติดตามเฟซบุ๊กกับปุ๊บช่องสมิงฉุนชวนชิมไปเลยแล้วท่านจะไม่พลาดเลยแล้วไปดูใน Facebook ส่วนตัวได้นะแล้วจะรู้ว่าพี่ฉุนแม่งขายรูปโคตรมืออาชีพผมยังเป็น SC พี่ฉุนเลยนะครับวันนี้หอยทอดไทยเป็นไงมั่งอร่อยฮะหอยทอดไทยที่นี่นะครับผมขอแนะนำนิดนึงนะเรื่องอาหารนะครับอร่อยทุกอย่างอร่อยมากใครที่คิดว่าจะมาที่บางกระเจ้าฟาร์มนะฮะต้องมาชิมอาหารที่นี่นะครับแล้วก็กาแฟก็ค่อยมีอยู่เชิญเลยฮะเชิญได้ผมจะมีฉุนมาบ่อยสุดยอดอยากเจอพี่ฉุนมาที่นี่พี่ชายที่น่ารักผมเองขอบคุณครับพี่ฉุนครับขอบคุณครับอ๋อพี่ฉุนเป็นขาประจำที่นี่เอาละไม่ทำนะแล้วบรรยากาศมันได้ไปจุดต่อไปโอ๊ยเดี๋ยวผมถึงแก้หนังก่อนไปจุดต่อไปกันไปจุดต่อไปเป็นอะไรดีพี่เปิ้ลเดี๋ยวพาไปดูแปลงผักที่เราเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์จริงๆนะครับมีการเลี้ยงไส้เดือนอยู่บนแปลงผักฮะไส้เดือนใช่ครับอยู่บนแปลงผักสวัสดีครับพี่หนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเพิ่งเลยไหนๆมาแล้วพี่หนุ่ยครับแนะนำตัวหน่อยว่าอยู่ตรงจุดไหนประจำการไหนไม่ได้คนนี้ห้ามพลาดเลยทีนี้ครับสวัสดีครับหนุ่ยอำนาจครับสมาชิกพาเทศบาลเมืองปู่เจ้าพิมพายกับตอพิมพายใจบุญครับครับก็เป็นขับจับอันนี้อยู่เหมือนกันครับชอบบรรยากาศสถานที่รสชาติอาหารเมนูเด็ดที่พี่หนุ่ยกับทางที่มาด้วยกันเนี่ยวันนี้ฮะหอยทอดครับติดตามแล้วก็ต่อด้วยคัฟเฟิลครับอ๋อนี่ไงคือประมาณว่าทำไมอร่อยคงไม่ซื้อกลับบ้างถูกต้องชอบอะไรที่บางกระเจ้าฟาร์มถึงมาประจำกันนะพี่หนุ่ยอ๋อ
อ๋อถ้าอันดับแรกเลยชอบอาศัยไมตรีของเจ้าของร้านครับพี่ปื้นเราใช่พี่ปื้นแล้วคุณหนุ่ยครับชื่อเดียวกันด้วยอาศัยดีครับขนาดภรรยาของท่านผู้ใหญ่บาวันนี้ยังออกมาทับใจเลยบรรยากาศได้เลยใช่ไหมครับบรรยากาศได้คนได้ครับอย่าลืมไปพบท่านสอทอหรือพี่หนุ่ยเราได้นะครับนะฝั่งนู้นมีอะไรฝั่งนู้นให้เรารับใช้อะไรติดต่อเลยครับขอบคุณมากครับพี่หนุ่ยใจดีมากยอดนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปลงเห็ดลงเห็ดเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอ่ะเนี่ยลูกจ่าจ่าของจ่ากินได้ได้ครับอันนี้คือกินได้จริงๆไม่ใช่ว่าของที่เขาทำจำลองขึ้นมาไม่ใช่อันนี้ของจริงใช่ไหมพี่ใช่ครับมีมาต้นจ่าที่นี่มีครับอ้าวเดี๋ยวแต่ตอนนี้ผมขายไหมเนี่ยพี่เนี่ยกล้วยอ่ะอ๋อไม่ได้ขายครับเอาไว้ให้ลูกค้าฮะเดี๋ยวก่อนบางกระเจ้าฟาร์มไม่ได้ขายแต่มาแขวนให้กินใช่ครับไม่พูดจริงพูดเล่นเอาเรื่องพี่ฉุนเอาพี่ฉุนก่อนเดี๋ยวหาเปิดเมคเรื่องพี่ฉุนอันนั้นค่อยคนที่มาที่นี่กินจริงๆใช่ไหมกินจริงผมว่ากินชัวร์ชัวร์แล้วแต่ว่ากล้วยอร่อยด้วยบางกระเจ้าฟาร์มผมตะกะงาผมต้องกินก่อนอันนี้กล้วยจากไหนพี่หนุ่ยเอ้ยพี่เปิดจากฟาร์มนี่เลยครับจากในสวนนี่เลยครับกินเลยดีกว่าลูกไหนที่มันกินได้นะพี่เป็นลูกค้ามากระเจ้าฟาร์มมากินกันซึ่งผมก็จะกินนั่นแหละผมเอาไว้อยู่15หน่อที่บ้านวันนึงกินกล้วยจนแบบผมไปซื้อน้ำอุ๊ยแก่ยากจังอ่ะจนแม่ค้าถามว่าโอ๊ยลูกกินผลไม้เก่งจังเนอะเราก็ยิ้มแฮ่ๆที่ไหนได้โหก็ลองกินค่าผลไม้เนี่ยเดือนนึงเกือบหมื่น อันนี้จากสวนมากระเจ้าฟาร์มเองนะนี่ไม่ขายนะไม่ขายครับเอาไว้ให้กินให้กินกินก่อนอร่อยอ่ะได้หวานต้นไหนเนี่ยพี่เปิดอยู่ด้านด้วยครับอยู่ด้านอ๋อเดี๋ยวไปดูกันจะลอกไปละอร่อยย้ำนะไม่ขายลูกค้าขึ้นมานี่หยิบกินเลยทางเราตามพี่ปื๊ดไปเลยแห่งบางกระเจ้าฟาร์มเราไปดูอะไรครับพี่ปื๊ดพี่เมื่อกี้ถามถึงเรื่องกอจากมันมีประโยชน์ยังไงมันนี่ใช่นี้ป่ะพี่อ๋อคือที่คุ้งบางกระเจ้ามันกอจากเนี่ยอยู่รอบๆคุ้งบางกระเจ้าทั้งหมดเลยพี่ครับเป็นไม้ที่แบบการตะลิ่งพังอะไรพังแต่ว่าทีนี้เนี่ยจากเนี่ยมันมีคุณสมบัติแกะอะไรอย่างเช่นลูกจากแล้วก็ผ่านเนื้อจากไปกินมันเป็นขนมถ้าเป็นใส่แกงได้อะไรได้หมดครับผมอันนั้นแค่ส่วนเดียวครับอย่างส่วนอื่นอีกอย่างเช่นดอกไอ้นะครับเดี๋ยวดอกจากเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติน้ำตาลได้เหมือนกับน้ำตาลมะพร้าวเลยฮะดอกจากเป็นน้ำตาลได้ด้วยใช่ครับตรงนี้นะครับส่วนดอกจากนี่ที่ยังสดๆนะครับตอนนี้มันติดลูกไปแล้วออกมาก็จะเหมือนงวงที่เขาบอกว่าโน้มงวงมะพร้าวมาน้ำตาลจากนี่เหมือนกันโน้มลงมาแล้วมาทำน้ำตาลได้อ๋ออักดอกใช่ครับน้ำตาลถ้าถามจริงในบางยอเราเนี่ยในคุ้งบางกระเจ้าเราก็มีทำตรงส่วนนี้ด้วยไหมเริ่มที่จะทำกันแล้วเริ่มที่จะทำเพราะว่ามันมีใช้แทนน้ำตาลมะพร้าวได้เยอะแล้วต้นจากเรามีเยอะเราก็จะเริ่มอนุรักษ์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรับพื้นที่ของต้นจากเอาไว้นะครับในบางกระเจ้าเขาจะหายไปหมดนะครับแล้วก็น้ำตาลจากก็ไปทำน้ำส้มจากๆได้ได้อีกน้ำส้มสายชูเนี่ยจากๆไปทำอาหารอร่อยมากนะครับมันทำได้หลายอย่างได้ครับได้หลายอย่างมากแล้วเปลือกของจากก็จะไปเราก็เอามาทำเป็นปุ๋ยได้เอามาทำเป็นถ่านไบโอชาได้นะครับไปผสมดินปลูกต้นไม้ต่อได้อันนี้ยังทำได้เยอะครับในเรื่องของต้นจากพูดง่ายๆเลยนี่แค่เรื่องเดียวเรื่องเดียวจากถ้าคุยก็คุยเยอะอ่ะข้อมูลมันเยอะมากมันเหมือนแบบทุกส่วนใช้ประโยชน์ได้แต่พี่ปื๊ดเรากำลังอุ๊ยเดี๋ยวก่อนไก่ซิลกี้ไอ้ไก่ขนสวยๆใช่ไหมพี่ไก่ซิลกี้ทางนอกนี่ครับดูเลยจะสวยมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยไอ้ไก่ซิลกี้เนี่ยเห็นไหม
ขาจะไม่มีขนที่คออืมเป็นคอแร้งอืมแต่ที่คอแร้งแต่บางครั้งก็เป็นสีขาวคือสวยขนฟูฟูแต่เนี้ยคือขนที่คอไม่จะไม่มีที่พี่คืนเลี้ยงไว้ก็คือเลี้ยงไว้ทำอะไรครับอยากได้ก็เลยเพื่อจะจริงคือเดี๋ยวพาไปดูเห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดโคนญี่ปุ่นมันต่างจากเห็ดโคนไทยไหมพี่ต่างกันครับโอเคตามพี่ปื๊ดไปดีกว่าอุ้ยบางกระเจ้าฟาร์มนี่ไม่ธรรมดาอ่ะไปคือคุณไม่ได้มาฝากท้องมาเสพบรรยากาศอย่างเดียวคุณได้มาเรียนรู้หาความรู้ทางด้านการเกษตรได้แดงเรามีดีที่นาทีหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูโอ้โหก็จะเป็นเห็ดออร์แกนิกนะครับเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นเนี่ยมันสามารถที่ทั้งหมดนี่ไงนี่ไงเห็ดรูปเห็ดธรรมชิกของบางกระเจ้าฟาร์มนะนะครับเริ่มสตาร์ทครั้งแรกของฟาร์มเมื่อคืนเรื่องของเห็ดคนญี่ปุ่นมาสตาร์ทนี่ดูก่อนนะข้อมูลพื้นที่จุดเรียนรู้บางกระเจ้าฟาร์มนะครับของพี่ปื๊ดเรานะฮะอันนี้คือดอกที่เราเก็บแล้วนะครับอ๋อนี่ไงเก็บแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนี่คือดอกที่เก็บแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับจะพาไปดูด้านขออนุญาตครับผมดอกที่ว่าออกนะครับผมเพิ่งเคยเข้าฟาร์มเห็ดครั้งแรกปกติดูในแต่ในทีวีฮะครับอันนี้คือฟาร์มเห็ดซึ่งจะเป็นเห็ดออร์แกนิกครับเป็นระบบการปลูกออร์แกนิกคือไม่เคมีในการฝั่งนี้ใช่ไหมมาอยู่ที่เท่าไหร่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะฝั่งนี้อายุก้อนอยู่ที่ผมไม่มีความรู้เลยเราฟาร์มเห็ดเข้าไป3เดือนอ๋ออันนี้อันนี้ประมาณ4เดือนนี่เฉลยนะครับ3ปีก้อนนี้อยู่มา3ปีเดี๋ยวก่อนก่อนหน้านี้3เดือนคือ3อันเนี้ยเพิ่งมาเดือนแรกก้อนนี้คือเดือนแรกก้อนนี้คือเดือนแรกเนี่ยที่เห็นนี่คือมาเดือนแรกแต่นี่อันนี้มาแล้ว3ปีที่ดอกอันนี้มันโดนไอ้นั่นขโมยนี่คือ3ปีปีโอ้โหปีออกดอกอยู่ไหนครับครับดู6ปีเอาไปดู6ปีเมื่อกี้3เดือนนั่น3ปีนี่คืออันนี้คือ6ปี6ปีก็จะมีเกล็ดแหลมๆมาบ้านเก็บไปหมดอ่ะอ๋อนี่คือ6ปี6ปีเห็ดมันชอบที่มืดหรือที่สว่างครับพี่ปื๊ดครับลำลายแบบนี้ครับอ๋อเห็ดคนญี่ปุ่นชอบแบบลำลายนะลำลายแล้วก็คือเป็นเห็ดที่เลี้ยงง่ายแล้วก็เป็นระบบออร์แกนิกด้วยแล้วรดน้ำเขาต้องห้ามก้อนแต่เห็ดคนญี่ปุ่นรดเข้าก้อนได้เลยเพราะเราจะไม่ต้องกลัวเรื่องของก้อนเสียก้อนเน่าเพราะนั้นจะดีอย่างตรงสำหรับเกษตรกรที่จะเลี้ยงเพราะว่าถ้าเกิดเราแล้วก้อนเน่าคือทิ้งเลยแต่นี้ลดน้ำแล้วน้ำเข้าก้อนไม่มันจะไม่มีคำว่าเน่าบุญอึดแล้วก็ราคาดีราคาดีด้วยแล้วก็อยู่ได้หลายปีก้อนนึงจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อก้อนใหม่การทำก้อนใหม่บ่อยๆใช่ครับประหยัดได้เยอะแล้วก็ก้อนทั้งหมดอายุเนี่ยเราก็จะไปเลี้ยงไส้เดือนต่อได้เป็นประโยชน์ได้อีกนะใช่ครับโอ้นี่คือโซนของฟาร์มเห็ดญี่ปุ่นฟาร์มเห็ดคนญี่ปุ่นแล้วจุดต่อไปที่พี่ปื๊ดจะพาเราไปชมคืออะไรครับพี่เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของแปลงปลูกผักที่เราเลี้ยงไส้เดือนการพร้อมกับการปลูกผักไปด้วยในเลี้ยงไส้เดือนและปลูกผักไปด้วยในตัวโอเคไปทางไหนครับพี่ปื๊ดครับโอเคครับเดี๋ยวเรานะไปเลยโหสุดยอดนะผมย้ำนะครับผมอยู่ที่บางกระเจ้าฟาร์มบางยอท่านตามมาเลยตามมาเลยฝากท้องก็ได้มาเอาความรู้ทางด้านเกษตรด้วยผมบอกเลยพระประแดงเรามีดีและที่นี่ก็อีกที่หนึ่งนั่นรู้ผมเดินเซอร์เวย์มาแล้วรอบหนึ่ง นี่เราม านั่งท่านเถอะให้รองรับเพียบและที่จอดรถไม่ต้องกลัวจอดด้านหน้าได้เลยถ้าท่านอยู่ใต้ใบไม้ต้นไม้มันจะเย็นไ
ายเนี่ยมันจะดูดแสงแดดไปทางมันนั่นเองเวลาคนตั้งอันนี้แบบพูดแบบบ้านๆนะท่านดูข้อมูลนะนั่นนะพี่เปิร์ดเห็นมาบางกระเจ้าฟาร์มเห็นไหมพี่เปิร์ดพี่เปิร์ดตอนนี้มีตำแหน่งอะไรอยู่ที่นี่พี่เปิร์ดเป็นของวิสาหกิจชุมชนที่นี่ครับวิสาหกิจชุมชนคุ้งบางกระเจ้าเกษตรศรีไม่ธรรมดาเราได้รับเกียรติจากทางบางกระเจ้าฟาร์มด้วยเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่าครับเนี่ยดูเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็ดคนญี่ปุ่นที่ทายตรงนี้โอ้โหแล้วมันปึดแล้วเมื่อกี้พี่ปื้อก็สอนผมว่ามันสามารถเลยไม่ต้องซึ่งต่างจากเพชรพันธุ์ด้านหลังเนี่ยผมมาทํารายการผมก็ได้ความรู้ด้วยสุดยอดเฮ้ยอะไรอ่ะพี่อ๋อกาแฟครับฮะต้นกาแฟเดี๋ยวก่อนกาแฟมันต้องปลูกที่ภาคเหนือมั้ยเหรอพี่ปื้ออันนี้พันธุ์อาราบิก้ามีเม็ดมั้ยพี่มีครับนี่ครับอ๋อนี่อ่ะเม็ดเนี่ยเริ่มเป็นเชอร์รี่แล้วครับอ๋อนี่ๆๆๆที่มันออกนั่นๆๆออกสีชมเริ่มเป็นเชอร์รี่แล้วครับเอาละนี่กําลังออกดอกเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเอาดอกก็จะเต็มต้นเลยบางกระเจ้าฟาร์มนี่เล่นเซอร์ไพรส์ผมอีกแล้วปกติผมนึกว่ากาแฟต้องปลูกที่ภาคเหนือเหมือนที่เชียงรายบ้านแม่อันนี้อะไรพี่ครับกระต่ายเล่นเวลาเด็กๆมาก็จะมาเล่นกับกระต่ายได้นี่กระต่ายน้อยอยู่ทั้งหมด6ตัวครับ6ตัวเดินอยู่ข้างในครับนี่มีบ้างกระต่ายด้วยมั้ยนะโอ้ยนี่ตัวสีน้ำตาลสีเทาน่ารักกันด้วยครับสีเทาสีดำด้วยครับดำสนิทเลยสุดยอดป่ะเดี๋ยวเราตามพี่ปื๊ดไปดูจุดต่อไปดีกว่าครับเย็นผมย้ำท่านมาท่านเย็นน่ะเอออันนี้เป็นแปลงผักนะครับแปลงผักระบบที่เราเลี้ยงโดยจะเป็นอันนี้แต่ว่าที่เห็นเราไม่ได้เพาะปลูกเองแต่นี่มันคือมาจากดินที่เราย่อยขยะอินทรีย์ครับเศษอาหารเนี่ยแล้วมันก็มาขึ้นเองซึ่งในไอ้ย่อยอาหารพวกนั้นมันมีเมล็ดไอ้พวกนี้อยู่สรุปนี่เราได้2ต่อเลยพี่ใช่ครับเราก็จะมาเดี๋ยวเราก็ค่อยพาไปดูเครื่องกำจัดขยะดูว่ามันทำงานยังไงแต่ตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เรียกว่าอะไรนะครับอันนี้แปลงปลูกผักสาธิตให้ดูว่าแปลงปลูกผักไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในโรงเรือนอย่างเดียวปลูกข้างนอกก็ได้แล้วก็เราก็จะเลี้ยงเป็ดไปด้วยในแปลงของเราเพื่อเป็ดเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยกำจัดเรื่องหอยทากเป็ดเนี่ยนะครับใช่ครับกินหอยทากที่มันเดินตามพื้นกินหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้บ้านเรามีปัญหาเรื่องหอยทากเยอะบ้านผมด้วยใช่ทุกบ้านมีปัญหาเรื่องนี้หมดแต่เพราะฉะนั้นเราก็ให้เป็ดเขาจัดการหอยทากเราไม่ต้องเก็บเขาเก็บให้เราแล้วมันก็อิ่มด้วยแล้วมันก็อิ่มด้วยแล้วก็ไข่ฟองใหญ่แล้วก็ได้ไข่คุณภาพดีจากการที่เขากินพวกเปลือกหอยกินหอยเขาจะได้ไข่ที่แดงไข่เป็ดเอ้าไข่เป็ดของเราใช่แล้วปรบมือครับท่านสมาชิกครับอีแล้วก็อันนี้ผมก็แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่ปื้อสามารถพูดได้สบายเต็มที่มาอยู่ที่หน้าอกผมนี่คือแปลงที่เราปลูกผักบนตะกร้าพร้อมกับเลี้ยงเสื้อเดือนแต่นี่ผักก็ตัดหมดแล้วแต่จะให้ดูว่าบนแปลงเนี่ยมันจะมีมูลเสื้อเดือนอยู่บนนี้เต็มเลยอ๋อนี่คือมูลครับเม็ดนี่คือมูลเสื้อเดือนหมดเลยถ้าเรายกตะกร้าผักขึ้นมาเนี่ยตะกร้าเนี่ยที่เราก็จะเฮ้ยนี่เสื้อเดือนก็อยู่ในตะกร้าผักไส้เดือนคือไม่กัดแน่นอนครับคือท่านสวยนี่คือไส้เดือนนี่ของบางกระเจ้าที่นี่มีจะมีพวกนี้ครับอยู่เพราะนั้นเราจะเลี้ยงไส้เดือนพร้อมก็จะมีทุกปีนะนี่ไงไส้เดือนมันก็อยู่ที่เย็นๆของมันนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ผักก็ตัดไปหมดแล้วเดี๋ยวเราทำการล่อนมูลไส้เดือนบนแปลงนี้ด้วยเอามูลไส้เดือนไปถ่ายได้เอาตัวไส้เดือนเพราะภายใต้เนี่ยจะมีไส้เดือนเต็มเลยอ๋อตัวมะเขือเทศตัวนี้ลูกดกจนล้มอ่ะดกจนมันตั้งไม่ได้ตั้งไม่ไหวแล้วคือผลมันเยอะจัดอ่ะดินมีนิดเดียวถ้าดินอยู่ข้างหน้ามีนิดเดียวเนี่ยมันดกขนาดนั้นเลยโอ้โหแล้วผักมันงามเหลือเกินข้างหน้านู้นเหรอพี่โอ้โหก็คืออันนี้เราไม่ได้เพาะปลูกเองมันขึ้นจากที่ผมบอกที่นี่อาหารที่เรากินแล้วมันเหลือเมล็ดที่มันติดอยู่พวกมะเขือเทศเรากินบางทีเราหั่นเหลือเมล็ดติดอยู่ครับเครื่องย่อยมันก็ย่อยไปแต่ว่าเมล็ดเนี่ยเขาซีดของเมล็ดยังอยู่ก็ยังสามารถที่จะนำเขาก็จะงอกขึ้นมาแล้วก็เราก็เอา
มาปลูกนี้ต่อได้อย่างเงี้ยครับเนี่ยขึ้นเองแล้วเนี่ยเนี่ยขึ้นเองอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยขึ้นเองอีกแล้วฟุกอะมัน2ต่ออะเออเนี่ยครับแล้วก็แปลงขับนี่เดี๋ยวก็จะตัดเข้าร้านเราเนี่ยเดี๋ยวให้ตากล้องเข้าไปเนี่ยหูแล้วผักมันงามมากคือผมย้ำว่าไม่มีสารเคมีใช่ครับเพราะว่าเราให้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ที่เราทานแล้วแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยภายใน24ชั่วโมงมาเป็นปุ๋ยเปิดแต่ผมดกมันงามแบบใช่ครับแต่นั้นอยู่มา2ปีแล้วน่าขนาด2ปีแล้วนะโอ้โหแล้วดูผักแต่ต้นเนี่ยผมไม่ได้ตัดแต่งสีนะเนี่ยคือสีผักแล้วมันงามจริงๆเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คืออันนี้ใกล้จะได้ยูแล้วอีก2-3วันนี้ตัดหมดแล้วตัดหมดแล้วก็เดี๋ยวก็โลแปลงใหม่ทำแปลงใหม่หมดนะครับแต่ว่ามะเขือเทศเราก็จะย้ายไปอีกแปลงนึงแทนที่เขาโตขึ้นมาเองนะครับเราก็จะใช้ได้นี่ก็ขึ้นมาเองนี่นี่ขึ้นเองโอ้โหสุดยอดขึ้นเองหมดไม่ต้องนี่คือจุดที่2ที่พี่ปื๊ดพามาชมในบางกระเจ้าฟาร์มแล้วจุดต่อไปที่พี่ปื๊ดพาเราไปเดี๋ยวไปดูในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ที่เราทำขึ้นมาเพื่อจะรองรับการประชุมจัดการเรื่องการเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์อยู่ตรงไหนครับพี่ปื๊ดครับด้านนู้นเลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปกับพี่ปื๊ดกันเดี๋ยวพี่ปื๊ดนำเลยผมบอกแล้วที่นี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาดูกันของดีเนี่ยเขาเรียกว่าร้านลับร้านลับแต่ต้องลับอย่างนี้เลยขนาดผมเองยังไม่รู้อ่ะอันนี้ต้นโกโก้ครับฮะโดนโอ้โหบางกระเจ้าคือพระประแดงมาเราปลูกได้เหรอปลูกได้ครับนี่คือโกโก้โกโก้ครับปลูกได้โอ้โหอันนี้ปีนึงครับไม่อายุปีนึงเนี่ยอายุปีนึงกาแฟที่ปลูกเมื่อกี้นี่อันคืออาราบิก้าอ่ะอาราบิก้าแดงเรามีต้นโกโก้ต้นกาแฟด้วยอ่ะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรครับที่นี่อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ครับเข้าไปดูได้ใช่ไหมครับพี่ปื๊ดได้เลยครับอุ้ยตามมาตามมาพี่อันนี้มีกี่ชั้นครับพี่ปื๊ดครับสองชั้นครับอ๋อโหโหนี่ผมว่ามาเป็นร้อยยังนั่งสบายเลยพี่นั่งรับงานทีก็บางครั้งก็150คนที่เข้ามาสูงสุดนะครับเวลานั่งสัมมนานั่งอบรมก็ประมาณ150คนคือมันเย็นสบายเรื่องของเรื่องคือผมย้ำนะมันเย็นสบายถ้าใครยังเย็นไม่สบายอีกผมจ่อท่านอ่ะไม้ใช้ไม้เก่าอย่างเดียวคือเน้นเอาว่าเราจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าของไม้เราคือเอามาทำเอามาสร้างเป็นบ้านแล้วก็ออกแบบเอาใช้งานให้ง่ายสุดเช่นฝาผนังที่เราเห็นในร้านเนี่ยก็คือจากพื้นโรงเรียนที่เขายุบแล้วครับโรงเรียนที่สพสยุบครับแล้วก็ได้ไม้จากคนนั้นมาแล้วก็มาสร้างเป็นบ้านนี้ขึ้นมามีหน้ามันถึงเย็นใช่ครับแล้วก็ฝ้าเพดานแล้วก็ใช้ไม้บุกแล้วด้านบนก็มีอย่างหญ้าคืออีกครั้งหนึ่งหญ้าคาที่กันความร้อนได้อีกใช่ครับโอ้โหเราก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องไปติดฉนวนกันความร้อนใช้หญ้าคาเป็นตัวฉนวนกันความร้อนไอเดียใครครับที่สร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาผมเองพี่เปิร์ดอีกแล้วสุดยอดเนี่ยที่พี่เปิร์ดไม่ต้องเสียค่าไฟเลยสิใครโซลาร์เซลล์อยู่แล้วเป็นหลักอ๋อคือไม่ได้ปลอดสารพิษอย่างเดียวโอ้โหโซลาร์ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเปิดพัดลมครับก็ใช่อีกใช่ครับโอ้ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์อ่ะการไฟฟ้าไม่ต้องแอนตังค์ที่ผมบอกก่อนแล้วนี่คืออะไรพี่ปื๊ดครับแล้วอันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการเอาใบไม้ปกติแล้วใบไม้ก็จะแห้งทิ้งไปแต่เราจะมาพิมพ์ลายบนผ้าต่างๆให้เกิดลายขึ้นมาใช้ใบไม้จากอยู่ในฟาร์มเขามาพิมพ์ลายเป็นผ้าอีโคพริ้นผ้าอีโคพริ้นนะครับอย่างที่เห็นนี่สีสวยๆอย่างเงี้ยคือใบสักอันนี้คือใบสักใบสักครับอันนี้นะใบปีบดอกปีบนี่ครับอันนี้แล้วก็จะมาพิมพ์ลายได้ลายพวกนี้ได้เพราะนั้นผ้าที่เป็นผ้าธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนร้อยสามารถจะมาพิมพ์ลายได้เพราะนั้นถ้าเกิดเรามีเก่าหรือว่าครับเสื้อกล้ามตาหาผมตัวเนี้ยอย่างเงี้ยเลยนะครับก็เอามาถ้ามันเก่าแล้วเนี่ยสีไม่ซีดเราก็มาพิมพ์ลายพวกนี้ได้ใส่ไปให้เสื้อมันดูมีมูลค่าขึ้นนะมีชีวิตขึ้นมาใหม่ทันทีมันจะใหม่ทันทีครับมันจะใหม่ทันทีแล้วเราก็จะสามารถจะใส่ได้อีกตลอดเพราะว่ามันสามารถซักได้เป็นสิบเที่ยวก็ไม่จะไม่ซีดนี่ครับสีของใบไม้ก็จะติดคงทนเยอะปล่อยตัวน้ำเสียเนี่ยจะทิ้งเยอะมากแต่ถ้าเป็นไฮโครเป็นไม่มีของเสียเลยบางกระเจ้าฟาร์มอีกแล้วครับครับก็จะ
ส่วนของธรรมชาติตอนแรกผมไปพิมพ์มาที่ไหนได้เนี่ยทำเองใบไม้เองโอ้แล้วปกติที่นี่มีกี่ชั้นครับสองชั้นสองชั้นครับด้านบนเป็นที่พักเป็นพักได้เป็นปุ๊บขึ้นมาพักได้โอเคข้างบนคือที่พักนี่เดี๋ยวเราชมด้านล่างพอแล้วเฮ้ยแต่คือผมชอบทำรายการไม่เหมือนใครมาตากล้องผมจะให้ตากล้องนะครับมาดูส้วมสุขาห้องน้ำและแต่ท่านจะเรียกนะทำแนะนำห้องแนะนำที่สวยๆงามๆมาดูขอวางไว้ตรงนี้ก่อนตากล้องห้องนอนผมอีกท่านสมาชิกดูเอาแค่เนี้ยดูแค่เนี้ยเขาไม่ได้ผมย้ำนะผมไม่ได้นัดกับทางบางกะเจ้าหรือพี่เปิ้ลเลยบอกเฮ้ยพี่เปิ้ลเดี๋ยวผมไม่พูดผมบุกรู้ว่าห้องนอนผมอีกดูความสะอาดนี่ยังไม่จบสุดยอดเอาอะชาวีแม่งพาทัวร์ยันห้องนะสะอาดโคตรสะอาดโอ้โหเอาดิส่วนห้องน้ำหญิงไม่ต้องเข้าก็คงเหมือนคันนะเอาดิเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สวยแต่ภายนอกภายในตรงส่วนห้องพวกนี้ก็โอเคเหมือนกันเดี๋ยวต่อไปดูเรื่องของการจัดการขยะถึงจะพร้อมจัดการขยะได้ไหมปื๊ดกะใน24ชั่วโมงเสร็จอาหารแล้วนะครับฮะเครื่องกำจัดขยะ24ชั่วโมงก็คือวันหนึ่งเรียบร้อยเลยเหรออ่าใช่ครับภายใน24ชั่วโมงเสร็จอาหารเนี่ยจะกลายเป็นปุ๋ยภายในอีกวันหนึ่งเฮ้ยมีด้วยเหรอพี่เดี๋ยวจัดการให้ดูเดี๋ยวตามพี่ปื๊ดไปดูย้ำนะพี่ปื๊ดบอกว่า24ชั่วโมงผมก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าคือที่นี่แม่งทำเซอร์ไพรส์ผมได้เยอะมากอ่ะเออนะเพชรหึง20เท่าไหร่นะพี่21ครับเพชรหึง21ตรงเข้ามาอีกนิดนึงมองทางขวาจะเพชรหึง21ทับ1เลี้ยวขวาเข้ามาตรงเข้ามาสุดเลยตามป้ายบอกว่ามาหาพี่ปืนแล้วท่านจะได้ความรู้เหมือนผมนะเรื่องของการจัดการขยะ4ชั่วโมงนี่ถังอะไรพี่ปืนถังที่จะสำหรับในการปั่นขยะไอ้24ชั่วโมงเนี่ยนะครับใช่ครับปั่นในนี่แหละจะมีพวกเศษอาหารใส่เข้าไปในเครื่องอันนี้คือเสร็จแล้ววันนี้คือใส่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้มันจบไปละแล้วก็เลยเอามันออกมานะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้อ่ะพี่นี่คือกระดูกเห็นไหมครับครับคือกระดูกก็คือพวกสุกเยื่อทั้งหลายเนี่ยครับจะหมดเลยจะถูกย่อยหมดแล้วก็เศษอาหารต่างๆก็จะกลายเป็นปุ๋ยใน24ชั่วโมงเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยผมขออนุญาตสอบถามในฐานะผมไม่รู้นะอันเนี้ยลงดินได้เลยมั้ยครับให้อาหารต้นไม้ได้มั้ยอันนี้เอาไปโรยรอบๆโคนต้นไม้สามารถโรยได้เลยแต่ถ้าเกิดจะผมดินปลูกไม่ไปหมักดินไม่ต้องสูตรหมักดินปกติเอาไปหมักก่อนไปหมักดินไปเอานั้นยิรอบๆต้นไม้ได้เลยสามารถโรยรอบๆสังเกตว่ามีกระดูกใช่มั้ยแต่ว่าแมลงวันมาเกาะอะไรสักตัวนึงใช่มั้ยครับแปลกคือจะไม่มีแมลงวันไม่มีอะไรมาเพราะปกติถ้ามีเนี่ยโอ้โหแมลงวันเพียบเลยแมลงวันเต็มละมีกระดูกครับที่นี่เพราะว่ามันถูกย่อยพวกเซลลูโลสที่เขาจะย่อยเป็นของเสียถูกย่อยแล้วภายใน24ชั่วโมงมันบอแบแล้วไม่มีมันก็เลยไม่มีแมลงวันจะเป็นพวกเศษอาหารนี่มีทุกอย่างครับมีกระดูกไก่นี่เปลือกไข่ก็จะมีบางอันที่ยังไม่แตกดีนี่ก็มีบางอันนี้เปลือกหอยนี่เปลือกหอยอันนี้คือถูกย่อยไปแล้วนะครับเนี่ยนี่ไง24ชั่วโมงวันเดียวโอ้สุดยอดนะครับก็จะเป็นตัวนี้ไอเดียใครเนี่ยพี่ปื๊ดไอเดียผมออกเอาอีกแล้วเอาแบบเครื่องออกมาพี่ปื๊ดอีกแล้วครับนะครับก็จะใช้เศษอาหารใส่ลงไปในนี้นะครับเศษอาหารใส่ก่อนใส่ก่อนสมมติว่าเรามีอาหารกิโลนึงครับแล้วก็เราจะใส่มะพร้าวสับไป200กรัมมะพร้าวกันมะพร้าวสับเป็นขุยๆมะพร้าวเนี่ยนะครับผสมดินปลูกพืชเนี่ยแหละใส่ลงไป200กรัมแล้วก็จุลินทรีย์ของทางฟาร์มเองที่ผลิตเองครับขึ้นมาใส่ลงไปอีกประมาณ1ตับแล้วก็ปั่นย่อยแบบนี้ไป24ชั่วโมงครับจะเศษอาหารเน่าๆมีหนอนมีแมงวันใส่ไปเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยอีกวันนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยเช้าอีกวันก็จะเป็นแบบนี้สภาพไม่มีแมงวันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมาชิกจะแมงวันไหมไม่มีไม่มีแมงวันครับโอ้โหแล้วถ้าธรรมดามันเลยมายืนใช่ครับอาหารหนึ่งวันเนี่ยเรียบแมงวันเต็มแล้วโอ้ไม่ต้องวันนะพี่แป๊บเดียวแมงมาแล้วมาแล้วอันนี้คือใส่ได้หมดเลยกระดูกใส่ได้หมดนี่ครับนี่เห็นเจ้าของไอเดียพี่ปื๊ดแห่งพังกระเจ้าฟังก็จะใช้ตอนนี้ใช้ในสมาชิกชุมชนแล้วก็ไปที่ปากลัดด้วยที่ปากลัดก็มีไปตั้งที่ปากลัดนะครับจุดเริ่มไอเดียพี่เปิ้ลอันนี้คือจุดที่3เรานะแล้วจุดต่อไปที่เราจะไปคืออะไรพาไปดูเป็ดที่บอกเป็ดเฮ้ย
เราไม่ได้มาทำสารคดีชีวิตสัตว์โลกนะแต่มันอยู่ส่วนหนึ่งของมหาชาติฟาร์มตามพี่ปื้ดไปเลยครับเป็ดเป็ดปากน้ำฮะเป็ดปากน้ำระหว่างที่ผมเดินอยู่ผมได้พี่ว่าผมพี่ปรึกษาโครงการของนั่นน่ะที่อุทยานประวัติศาสตร์การเรียนรู้หอเมืองนั่นแหละนะผมเข้าไปดูในโซนนะทางกายส่วนตัวพี่เสียงเขาบอกว่าปากน้ำมันเป็นพันธุ์ดั้งเดิมยากเดี๋ยวไม่มีหมดแล้วเฮ้ยแองโอ้ถ้าผมถอดเสื้อผมท่านเห็นท่านผมขนลุกเลยพี่ปื๊ดบอกว่าบางกระเจ้าเรามีเป็ดพันปากน้ำแพทที่ไม่ได้เป็นหุ่นปูนปั้นนะลองกราบกราบเดี๋ยวกันเดี๋ยวนี้เลยเออสุดยอดพี่ปื๊ดจากไหนมาลักไว้โดยเอาเป็ดที่ยังเหลืออยู่เนี่ยครับเอามาส่งให้กับเกษตรกรที่นี่เพื่อจะเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ไว้สำหรับพื้นถิ่นจริงๆที่เกิดที่อยู่ที่นี่เป็นบุญผมด้วยที่ได้เห็นเดี๋ยวไปชมกันครับไปทางไหนครับพี่ปื้ดครับโอเคนี่ลมผมบอกเลยเย็นโคตรเย็นท่านอาชิกผมบอกเลยนะชาวแดงไม่มาผมบอกเลยพลาดผมเองผมยังรู้สึกว่าผมหายไปไหนนะสามสี่ปีที่ผมไม่มาตรงนี้เนี่ยเออผมยังรู้สึกว่าผมเสียดายเลยโอ้โหเอาเนี่ยแค่ท่านมาเสพบรรยากาศท่านแม่งก็กำไรแล้วอะเออกำไรชีวิตแล้วนี่คือถังอะไรพี่ปื๊ดเครื่องเมื่อกี้นะครับเครื่องกำจัดขยะเมื่อกี้ที่บอกว่านี่คือมีออเดอร์ที่สั่งมานี่คือเตรียมส่งเขานี่ก็จะมาตั้งโชว์ไว้อ๋อนี่คือมีออเดอร์แล้วใช่ไหมใช่ครับมีออเดอร์สุดยอดนี่ไงนี่ครับก็จะทำงานอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับอ๋อมีระบบเซฟตี้อัตโนมัติเปิดฝาเครื่องก็จะหยุดให้เราไปพัดนี่จะหยุดหมดแล้วก็เซฟตี้เรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของมอเตอร์ก็จะมีตัวตัดไฟถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาอะไรไปติดแต่กระดูกชิ้นใหญ่ลงไปเลยชิ้นใหญ่ลงไปมันจะติดมันก็จะเซฟตี้ให้เราก็จะเครื่องก็จะหยุดอันนี้บอกราคาได้ป่ะประมาณเท่าไหร่ถ้าตัวนี้ 22,000 ครับแต่คุ้มนะเพราะมันกำจัดขยะไปเป็นปุ๋ยได้หมดเลยใช่เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดของนอกไซส์ขนาดขยะขนาดที่ประมาณ10 โลเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 400,000 ถึง 600,000 บาทเออมันประหยัดโอ้เป็น10เท่าเลยถ้าไม่ซื้อเรื่องของท่านน่ะแต่ถ้าผมมีตังค์ผมซื้อเลยนะครับ 400,000 กว่าบาทกับ 20,000 ไม่ต้องคิดอะไรแล้วเอาไปเลยอันนี้ครับนี่คือไอเดียของพี่เช่นกันใช่ๆไอเดียของที่เราเองโอ้ยยกมือยกนิ้วให้สุดยอดว่ะนะตาเราไปดูเป็ดพันปากน้ำกันเป็ดครับเป็ดนี่แหละท่านมาชิกครับก็ที่เห็นเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็ดปากน้ำถ้าใครที่เขาพูดว่าเขียวหัวเป็ดนี่ครับสีแบบนี้เลยนั่นไงไอเขียวหัวเป็ดแห่ที่มันเดินนั่นน่ะนี่คือเขียวหัวนั่นตัวผู้ตัวเมียครับพี่ไอเขียวหัวเป็ดนี่ย้ำนะครับพันปากน้ำแท้ๆที่บอกพันหายากของปากน้ำอยู่ที่บางกระเจ้าฟาร์มแห่งเมืองพับแดงเราแล้วและไอ้ขาวๆอ่ะพี่เติร์ดไอ้ขาวๆนั่นคือเป็ดที่แก่แล้วถ้าเกิดเป็ดปกตินะเขาจะเป็นตัวที่มันจะสีดำๆครับสีดำๆเหมือนตัวผู้อย่างนี้แต่ว่าตัวเมียที่ยืนอยู่คู่ๆกันอยู่ข้างในอีกตัวนึงอยู่ด้านนู้นอีกเยอะครับสีดำๆด้านในนู่นก็คือตัวเมียทั้งหมดอ๋อดำๆนั่นจะเมียตัวเมียหมดเลยสีดำเนี่ยเป็นตัวเมียทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดแก่เหมือนคนเลยครับครับถ้าแก่แล้วขนงอกอ๋อเป็ดมันก็เลยเป็นสีขาวๆสีขาวขาวโอ้เขาอธิพี่ปื้นนี่อธิบายซะเห็นภาพเลยคือมันแก่แล้วคือผมเราก็จะงอกเพราะฉะนั้นไอเนี่ยไองอกๆดำๆขาวๆนั่นก็คือเป็ดแก่แล้วใช่ครับเป็ดแก่แล้วโอ้เป็นหลักเหมือนกันสุดยอดผมเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากพี่ปื้นนี่อธิบายซะผมเข้าใจเลยเพราะเป็ดปกติเราได้เห็นมันงอกแล้วครับเพราะว่าเขาจะเชือดก่อนอ๋อเขาจะเชื่อดก่อนพอหมดไข่เขาก็จะเชื่อดแต่เราอ่ะจะไม่เชื่อดเขาเลยเลี้ยงเขาจนแก่จนแก่จนเท่าตายกันเองอยู่ที่นี่อ๋อพอตายเสร็จมันก็ลงดินเป็นปุ๋ยให้เราต่อใช่ครับใช่ครับคือย้ำนะฮะบางกระเจ้าฟาร์มไม่ได้เชื่อดมันนะก็เลี้ยงยันจนแก่ไปนั่นแหละแก่ตายกันไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นโอ้ยเจ้าเป็ดเอ้ยมึงโชคดีมากเลยที่มึงอยู่ฟาร์มเนี้ยคือแก่ตายแน่นอนใช่ครับแก่ตายแน่นอนโอ้ยผมอนุโมทนาบุญกับพี่ปื๊ดมากมากเลยขอให้กิจการที่เจริญรุ่งเรืองเลยอะให้ดูเดี๋ยวเสพบรรยากาศไปก่อนเนี่ยผมโคตรตื่นเต้นเลยที่ผมไปหอชมเมืองอ่ะแล้ววันนี้ผมไม่โคตรได้เป็นบุญเลยอ่ะเนี่ยของจริงเดี๋ยวคราวหน้าขออนุญาตมาทำรายการของเจ้าเป็ดโดยเฉพาะเลยได้ไหมพี่ครับได้เลยจองตัวแล้วนะแล้วขาวๆนั่นคืออะไรห่านครับห่านนั่นน่ะห่านตัวเบลเริ่มเลยห่านครับไอ้ที่เขาบอกว่าที่ไหนมีห่านมันไม่มีงูนี่จริงไหมพี่ไม่จริงครับไม่จริงนะย้ำนะคือเราคนไม่รู้เราก็ได้ฟังต่อมาเฮ้ยมีห่านเว้ยเล็กงูครับไม่จริงไม่จริงตามนั้นครับจะเดินทีนี้จะสามารถเดินรอบ
ได้หมดนะครับมาดูพื้นที่ได้ทั้งบำบัดนะเช่นปัวเดี๋ยวสอบถามครับพี่ทำไมถึงเลือกปลูกบัวเพราะอะไรบัวเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความเค็มน้ำของที่บางกระเจ้าเนี่ยจะเป็น3น้ำคือจืดครับกร่อยเค็มครับปัจจุบันเนี้ยอันนั้นคืออดีตครับแต่ปัจจุบันนี้คือจืดมีอยู่ประมาณ 2-3 เดือนไม่เกินนั้นกร่อยและเค็มจัดครับความเค็มที่บอกนี่เคยความเค็มถึง18 ppt คือความเค็มของน้ำทะเลคือ30 ppt โอ้โหถ้าน้ำจืดสนิทก็คือ0 ppt ครับ18นี่เกินครึ่งแล้วใช่ครับในบ่อเนี่ยเคยเป็นแบบนั้นพี่ก็เลยเลือกที่จะปลูกบัวเพื่อให้มันบอกเราว่าถ้าเค็มบัวจะเริ่มขอบใบจะไหม้แล้วก็จะตายเราก็จะมีตัวชี้วัดแล้วบัวนี่เป็นตัวที่คอยบำบัดน้ำให้เราได้เขาจะสร้างออกซิเจนที่อยู่ในนี้ปลาเปอร์เขาจะมีที่วางไข่มีที่หลบภัยมีหลบแดดด้วยแล้วผมสอบถามนิดนึงอย่างเนี้ยอย่างบัวตอนเนี้ยพี่อันนี้คือบัวอะไรครับบัวสายที่กินกันนะครับบัวสายที่กินใช่ไหมอย่างภาพสภาพบัวตอนเนี้ยถือว่าระดับน้ำในบางกระเจ้าฟาร์มเราตอนนี้เป็นยังไงครับจืดสนิทครับจืดดีจืดสนิทเพราะฉะนั้นขอบไม่ไหม้ขอบไม่ไหม้ผมขอเรียนถามนิดนึงก็คือว่าอันนี้คือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยใช่ไหมเพราะสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องวัดอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับก็คือจะใช้ตัวชี้วัดพวกนี้แหละแล้วก็เดิมเนี่ยเรายึดตามทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9ครับผมบอกความเค็ม18ดินไม่สามารถจะปลูกอะไรได้เลยเค็มจนแบบมันเกินครึ่งอ่ะใช่เกินครึ่งเค็มจนแบบรู้จะปลูกอะไรขึ้นปอต้นปอเทือนที่เราโรยลงไปเนี่ยตายหมดทุกต้นขึ้นมา 2-3 ต้นตายหมดครับขึ้นมาก็ตายขึ้นมาก็ตายเพราะมันเค็มจัดครับก็เลยใช้ทฤษฎีของในหลวงที่บอกว่าแกล้งดินผมได้ยินเลยอันนี้แกล้งดินครับก็ปล่อยให้น้ำท่วมไปเลยครับครับแล้วก็สูบออกปล่อยน้ำออกฝนตกลงมาให้ท่วมครับก็สูบออกมันจะค่อยๆละลายเกลือค่อยๆละลายความเค็มออกมาจากที่มันเค็มปี๋อยู่แล้วทำอะไรไม่ได้ก็คือให้มันเข้ามาแล้วก็สูบออกแล้วมันเข้ามาอีกสูบออกอีกอุ๊ยท่านสุดยอดมากเลยอ่ะจะทำแบบนี้วิธีการแกล้งดินแบบที่ในหลวงท่านบอกแล้วก็ปลูกพืชน้ำที่บำบัดน้ำได้พวกอย่างพืชน้ำของบ้านเราเนี่ยครับผมอย่างเช่นต้นคนนี้ครับอันนี้คือต้นอะไรครับพอรู้จักไหมอะไรอ่ะมันไปผมไม่เคยเห็นถ้าหิ่งห้อยเขาจะอยู่ต้นลำพูอ่ะครับแต่นี้ลำแพงเฮ้ยลำพูแต่นี่คือลำแพงท่านสมาชิกไม่ต้องตกใจนั่นกิ่งไม้ร่วงอ่ะครับธรรมชาติแถวนี้ต้นไม้มันเยอะอันนี้คือลำแพงลำแพงเขาจะลำแพงลำแพงรากเขาจะไปออกเป็นแบบนี้ที่เป็นน้ำสร้างรากอากาศขึ้นมาอ๋อนี่เนี่ยดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยท่านเห็นน้ำขึ้นมาเป็นตอนเล็กๆน้อยๆป่ะนั่นคือรากมันใช่ครับเขาช่วยบำบัดน้ำหนึ่งละแล้วช่วยยึดหน้าดินด้วยอ๋อกันหน้าดินได้ด้วยใช่ครับเนี่ยเป็ดเนี่ยเขาจะไซด์ดินแต่ว่ายังต้นยังอยู่ได้เพราะว่าเขามีของรากของไอ้ต้นลำแพนลำแพนเนี่ยยึดไปอยู่ตรงไหนที่ไม่มีรากลำแพนจะแหว่งเข้าไปเลยแหว่งเข้าไปแหว่งเข้าไปอ๋อนั่นน่ะเห็นไหมเห็นที่แหว่งเข้าไปไหมนั่นคือไม่มีลำแพนใช่ครับโอ้โหนี่ครับไอ้พวกนี้เราก็ช่วยอันเนี้ยเป็นการยึดดินแล้วก็บำบัดน้ำเสียได้ด้วยสุดยอดบัวนี่เราก็กินสายได้ใส่บัวไปแกงสายรับประทานสายตะกะอย่างผมก็เอาไปทำได้คือมันทุกอย่างมันเป็นประโยชน์ได้หมดเลยนะพี่นะบำบัดน้ำได้ด้วยอะไรได้ด้วยได้ทุกอย่างเราไม่ต้องติดตั้งเครื่องของบำบัดน้ำเสียอะไรเห็นป่ะของพี่ปุ้ยเขาไม่มีกังหันเลยเห็นไหมไม่มีการเติมอะไรนั่นเลยเห็นว่าบัวอยู่ในนี้ครับปุ้งปุ้งเนี่ยเป็ดเขาจะกินส่วนหนึ่งเหลือเนี่ยเขาจะบำบัดน้ำแล้วเป็นที่วางไข่ของปลาลากน้ำเขาจะมีปลาที่เยอะเขาจะมาวางไข่เพราะนั้นเราก็จะได้พวกลูกปลาใหม่ๆน้ำที่กินไม่มีวันหมดนะครับนี่โอ้แทบไม่ต้องเสียค่าอาหารเลยปลาหนุ่มปลาจิ้มปลาท่อนลูกปลาสว่านเต็มตัวใหญ่30โลอย่างตรงนี้ลึกไหมพี่ตรงนี้ครับก็ประมาณแค่หน้าอกอุ้ยเพราะฉะนั้นต่อให้ท่านว่ายน้ำไม่เป็นท่านยังมาได้เลยและอีกอย่างนึงไม่ใช่ผมบอกว่ายน้ำไม่เป็นแล้วไปทางนะต้องแข็งนะอุ้ยสุดยอดเลยรอบเนี่ยต้นลำแพงนี่ดูใกล้ๆเมื่อกี้พี่ปุ๊บบอกว่ามายึดหน้าดินไม่ให้มันทลายเพราะว่าเราพื้นเราสูงครับถ้าเราปล่อยเราไม่มีตัวยึดหลักมันจะพังอันนี้คือลูกมันใช่ไหมพี่ลูกลำแพงกินได้นะครับกินได้มีรสเปรี้ยวเหมือนมะนาวเลย
อันนี้ไปทำเมนูอะไรครับพี่อันนี้ก็คือถ้าเกิดเราจะไปจิ้มน้ำปลาหวานโอเคและพูดให้น้ำไทยอีกนะปลาหวานครับถ้าไปต้มไปต้มเป็นอ๋อนะครับดีแล้วก็รู้แค่ไหนไม่รู้ว่าแต่ผมเต็มแม็กเลยตอนเนี้ยลำแพนกับลำพูแต่นี่คือต้นลำแพนเป็นพี่น้องกันเหมือนวัดโปเกกับวัดปัชยนต์นะวัดพี่วัดน้องเพราะฉะนั้นต้นลำแพนลำพูเหมือนต้นพี่ต้นน้องกันอ่ะท่านดูนี่ก่อนนะนี่คือผักปุ้งของบางกระเจ้าฟาร์มเป็นอาหารเป็ดบางส่วนที่เหลือก็เป็นของปลาเป็นที่หลบอาศัยวางไข่อย่างที่พี่ปื๊ดบอกวันนี้ผมได้ความรู้เยอะนะเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตัวใช้แบบนี้เลยเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ไม่มีกังหันไม่มีอะไรเลยนะโอ้ใส่กิ้งด้วยแต่ว่า 3-4 ปีผมถือว่าผมพลาดมากอ่ะโอ้กล้วยที่ตัดที่นี่ผมกินเมื่อกี้ใช่ไหมต้นนึงนี้เนี่ยเครือที่เขาออกใหม่ก็จะอย่างนี้อ๋อไอที่ผมกินเมื่อกี้คือพันกล้วยน้ำว้าเขียวทั่วไปกล้วยน้ำว้าเขียวทั่วไปเป็นแต่ลูกกลมๆอีกแบบนึงมาที่อ่องไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วลูกค้ารอบที่แล้วกินไปแล้วรอบนี้ได้กินลูกกลมน้ำว้าเขียวก็คือว่าต้องวัดดวงว่าช่วงเวลาไหนพี่เปิดจะไปพังออกจุดต่อไปที่มีไหมครับของบางกระเจ้าฟาร์มที่จะพาไปดูครับบนนี้นะครับในเนี้ยในตัวบางกระเจ้าฟาร์มในพื้นที่ตรงนี้สามารถพายเรือเล่นได้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะลูกหม่อนครับลูกหม่อนอ๋อเรื่องไอ้ลูกนี้ผมเคยจิ้มมันจะมีคล้ายๆเหมือนพริกเกลืออะไรจิ้มอ่ะผมเคยกินแล้วนะกินสดได้เลยครับกินสดได้เลยเอาละอ่ะเดี๋ยวตากล้องถือก่อนเหมือนพี่ปื๊ดจะรู้ว่าผมตะกะซึ่งผมก็ตะกะนั่นแหละอันนี้กินได้เลยเพราะว่าน้ำบางกระเจ้าฟาร์มไม่มีสารพิษอันนี้กินได้เลยใช่ไหมได้เลยครับมันคล้ายๆหนอนแต่มันไม่ใช่หนอนนะแล้วผมกินก่อนเป็นไงโอ้ยมีเนี่ยเฮ้ยอร่อยลุงหวานนะลุงหวานคือมันสบายใจอย่างคือถ้าท่านซื้อไปพวกนี้ถ้าเป็นปกติก็ต้องไปล้างนะแต่ที่กินสบายๆนี่ผมคิดสูตรแล้วถ้าผมตายอ่ะนั่งค่อยว่ากันแต่เนี่ยปลอดภัยไร้สารพิษเฮ้ยผมชอบอย่างนี้จังคือเราอยู่คู่กับธรรมชาติไปด้วยนะพี่เปิ้ลนะใช่เราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเขาก็พืชเขาขึ้นมาเองได้โตขึ้นเองได้ตามระบบธรรมชาติเราจะใช้ปุ๋ยในพื้นที่เราเองมีตรงโซนไหนอีกครับที่จะนำเสนอวันนี้เอ่ยสนุกจังเลยวันเนี้ยก็อันนี้ก็คือหลักๆที่เราทำอยู่แล้วก็จะมีเรื่องของเมื่อกี้ดูชนโรงไปแล้วเนาะครับดูชนโรงไปแล้วก็จะเป็นหลักๆก็คือประมาณนี้โอเคโดยภาพรวมครับนี่เป็ดระยะประชิดเลยไอ้ดำๆนี่คือตัวเมียใช่ไหมที่พี่สอนผมตัวเมียนี่อันนี้คือออกที่เขาออกไข่นี่คือเป็ดรุ่นอุ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ท่อนๆนั่นก็คือต้นกล้วยครับต้นกล้วยซึ่งมันก็เอามาแจ๊ะได้เหมือนกันนั่นดูมันกินเนี่ยนั่นแหละครับก็กินเองแล้วก็ทิ้งไว้เขาก็กินช่วงท้ายเรามาสารคดีชีวิตสัตว์โลกนะครับเป็ดพันปากน้ำนะครับณบางกระเจ้าฟาร์มที่บางยอเราต้นกล้วยก็ตัดทิ้งไว้เงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจัดการกินเขาเองได้อ่ะเดี๋ยวพี่เปิ้ลฝากบางกระเจ้าฟาร์มที่นี่หน่อยผมชอบมากๆเลยพี่เปิ้ลได้ครับก็นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสามารถที่จะเข้ามาที่บางกระเจ้าฟาร์มได้ทุกวันเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงครึ่งนะครับถึง 16.30 นะครับก็จะมีความรู้นะครับในฟาร์มเนี่ยมาให้ทุกท่านได้รับรู้เรื่องของเกษตรอินทรีย์เป็นไงเกษตรอินทรีย์แบบ Zero Waste เป็นยังไงครับนะครับแล้วก็มีอันนึงก็คือเรื่องของอาหารเราก็จะมีกาแฟบริการนะครับเป็นกาแฟอินทรีย์ครับนะครับเดี๋ยวก่อนกาแฟก็ยังอินทรีย์เลยใช่ครับเป็นกาแฟอินทรีย์เราคัดจากฟาร์มที่เขาปลูกแบบอินทรีย์นะครับแล้วก็ใช้คั่วการคั่วกาแฟใช้คนในที่อยู่ในพื้นที่ของบางกระเจ้าเลยนี่แหละเป็นคนคั่วใช่ครับแล้วก็คั่วเสร็จแล้วเรามาเบรนเองมาเบรนที่นี่ตามสูตรของเรานะครับแล้วก็ยังมีอาหารที่เราเอาผลผลิตจากในฟาร์มจากเครือข่ายของคุ้งบางกระเจ้าพีจีเอสในระบบของเราที่นี่เอามาเสิร์ฟให้กับทุกท่านที่ทานอาหารที่นี่เป็นพวกพืชผักทั้งหลายนะครับฝากไปด้วยนะ
บางกระจ้าฟาร์มนะครับและนี่ก็พี่ปื๊ดเราแห่งบางกระจ้าฟาร์มเอ๋ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะวันนี้ผมไม่ได้มาเสพบรรยากาศอย่างเดียวแล้วผมได้ความรู้และสิ่งที่ท่านจะได้กลับไปคือรอยยิ้มและความสุขนั่นเองนะครับยังไงขอบคุณพี่ปื๊ดมากครับผมเดี๋ยวผมไปจบรายการตรงบ้านต้นไม้ดีกว่าเดี๋ยวตามผมมาเลยพี่ปื๊ดแกโคตรน่ารักอ่ะเหมือนพี่ชายที่น่ารักอีกท่านนึงอ่ะบรรยากาศผมบอกเลยว่าโคตรละดีแล้วก็ได้มีเรือด้วยท่านพายเป็นท่านพายเลยนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะพายเรือ ใครชอบกระต่ายเข้ามาได้นะน้องกระต่ายแล้วแต่คือหนูต้นกาแฟอาราบิก้าโอ้โหคือเนี่ยมันมีความสุขนะเวลาผมไปทํารายการอะไรพวกเนี้ยคือมันได้ความรู้ไปด้วยได้ท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ได้เผยแพร่เมืองพระประแดงของเราให้เป็นที่รู้จักอีกต่างหากมาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันที่สุดท้ายแล้วโอ้โหภาพทั้งหลายปีไม่ได้มาชวีสุดยอดอ่ะนะวิวชั้นบนนะครับกำลังชันลงด้วยแต่เราไม่กวนมันนะไม่ใช่ลังนกกำลังกระต้อนนะนี่ลังชันลงที่พี่แรกนี่ต้นมะขามนะสวยงามอ่ะเลิศอ่ะสวยมากสวยสวยนะครับก็ชนาวีวันนี้ได้มาเสพบรรยากาศที่บางกระเจ้าฟาร์มก็ได้ความรู้อีกต่างหากฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจด้วยผมบอกแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ท่านควรจะมาพักผ่อนมาฝากท้องหรือจะมาเรียนรู้เรื่องการเกษตรที่นี่ก็ได้เช่นกันนะครับพี่เปิ้ลเราใจดีนะครับยังไงขอบพระคุณนะครับบางกระเจ้าฟาร์มนะครับเกษตรอินทรีย์ที่นี่นะครับซอยเพชรถึง21นะครับทับ1เข้ามาได้เลยนะฝากน้องอ้อมอกใจด้วยผมว่าถ้ามีพื้นที่แบบนี้ดีๆหลายๆในทุกๆจุดของประเทศเรามันคงเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองและนี่ก็คือหนึ่งในของดีแห่งบางยอนั่นเองครับบ้างก่อนหุยออกว่าถือแป้งไปถูหวยบ้างตามไลฟ์สไตล์ชนาวิทย์ขอบพระคุณนะครับสมาชิกทุกท่านวันนี้ทะลุแสนและที่มากกว่าและขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่อุปถัมภ์รายการเราเข้ามาทำให้เราไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้เดี๋ยวผมไปเที่ยวต่อที่เหลือนะครับกับสวนเกษตรอินทรีย์เลยนะครับน้ำบางกระจายหอยปืนเรานั่นเองนะครับน่าจะมีภายในติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวยอ่ะสวยโคตรชอบอ่ะครับ